โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนถึงบ้านเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา 9:30 น.นายที่วัดศรีดอกบวบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายปรีชาพัฒน์ขันวิไลกุลสมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต10นางอุษาสุขประเสริฐสมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต12แพทย์หญิงโชตินุชตังกับบดีแพทย์โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนายวีรพัฒน์อารีรอบคณะทำงานผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นาให้กับประชาชนตามเงื่อนไขในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการถึงบ้านตามโครงการอบจ.ภูเก็ตห่วงใยประชาชนจำนวน15รายในพื้นที่ตำบลรัศดาตำบลวิชิตและตำบลฉลองหากประชาชนท่านใดอยู่ในเขตเงื่อนไขที่กำหนดและสนใจจะรับวัคซีนอบจ.ภูเก็ตยินดีดูแลประชาชนทั้ง3อำเภอในจังหวัดภูเก็ตโดยสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตโทร1131ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพื้นที่นะครับที่ยังตกหล่นแล้วก็ยังรอไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะในเข็ม1วันนี้เรามาลงเข็ม1ทั้งหมดเลยนะครับเป็นวัคซีนอะไรครับท่านวัคซีนโมเดอร์นาครับนะครับโมเดอร์นานี่อีกเข็มนึงเราจะต้องมาตามเก็บอีกครั้งนึงประมาณเดือนมีนาอันนี้เราลงพื้นที่เนี่ยในเขตของท่านสจ.เจ๋งนะครับท่านเองเนี่ยเป็นสจ.ในเขตของวิชิตในเขตนี้แล้วก็จะมีท่านสจ. อ๋อยนะครับอีกท่านนึงก็คือจะเข้าไปดูในพื้นที่เราจะให้สจ.เราเนี่ยครับนำทางแล้วก็ประสานงานกับรพ.สต.พื้นที่สวัสดีค่ะหมอนะคะเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ออกมาร่วมกับทางอบจ.ภูเก็ตออกฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็ผู้พิการตามบ้านซึ่งโครงการนี้เราก็ทำมาหลายเดือนแล้วนะคะก็ได้ร่วมกันฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยเนี่ยไปจะเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะไม่ต้องกังวลนะคะสามารถลงทะเบียนนะคะมาในโครงการนี้นะคะเราก็คงจะมีการเปิดรับเรื่อยๆนะคะเพื่อให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนนะคะได้สามารถได้รับวัคซีนครบทุกคนนะคะส่วนผลข้างเคียงนะคะของการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยในคนสูงอายุนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพบน้อยมากนะคะแล้วก็คนไข้ที่มีโรคประจำตัวก็จะพบน้อยมากนะคะแต่สำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะที่เรากำลังจะเริ่มมีให้ฉีดนะคะที่เซ็นทรัลนะคะก็อาจจะมีผลข้างเคียงจากการฉีดเยอะหน่อยนะคะเนื่องจากว่าวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเรานะคะให้เกิดขึ้นนะคะในปริมาณค่อนข้างสูงแล้วในการที่ภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นสูงเนี่ยก็จะมาพร้อมกับอาการไข้แล้วก็ไม่สุขสบายนะคะอันนี้ไม่ใช่การแพ้วัคซีนแต่อย่างใดแต่เป็นผลของการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเริ่มทำงานขึ้นมานะคะขอให้นะคะผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะหลังจากรับวัคซีนไปสามารถดูแลสุขภาพพักผ่อนนะคะนอนหลับให้เพียงพอทานยาพาราทานยาแก้ปวดลดไข้นะคะอาการผลข้างเคียงทั้งหมดเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นภายใน 2-3 วันนะคะค่ะ